และในที่สุดผมของพี่ก็เปลี่ยนเป็นสีดำจนได้ครับน้องๆเนื่องว่าทุกคนเนี่ยคิดถึงผมสีนี้ของพี่ใช่ปะวะคิดไปเองเอาแต่ว่าพี่ค่อนข้างคิดถึงผมสีดำนะครับเพราะแบบ8วันที่ผ่านมาประมาณ1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับกูไปย้อมผมสีอะไรก็ไม่รู้ไอเวนสีทองบ้างสีแดงบ้างเผื่อทุกคนยังไม่รู้นะครับคือก่อนจะมาเป็นสีดำเว้ยคือพี่อะลงสีดำไปตอนแรกเป็นสีทองใช่ไหมกูลงดำไปปุ๊บไม่ติดครับเป็นสีแดงเดี๋ยวพี่เอาขึ้นรูปให้ดูนะครับมันเป็นสีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อคืนพี่ไปย้อมอีกรอบนะครับนี่ครับเป็นสีดำเรียบร้อยครับคิดถึงผมสีดำมากเลยครับเอาเป็นว่าน้องๆเนี่ยชอบผมสีไหนของพี่ก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวพี่ก็ชอบสีนี้แหละดูหล่อดีก็สงกรานต์ปีนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับทุกคนโอ้โหพี่บอกเลยว่าเป็นสงกรานต์ที่แบบรู้สึกว่าคนจะเก็บกดนะเพราะแบบมันไม่ได้เล่นกันมาตั้ง3ปีอะครับโควิดไอ้สัตว์สงกรานต์เนี่ยคือแทบจะหยุดไป3ปีเลยนะครับเพราะว่าโควิดเนาะคนก็เลยไม่ค่อยกล้าจะเล่นกันแต่ว่าไกตันซันคุงของพี่นะครับไม่มีปิดเว้ยเปิดทุกวันโดยราคาโฮมัดจะลดเหลือ99บาทนะครับทุกคนแล้วก็ดาบคู่เนี่ยเหลือ159บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าพี่แนะนำเลยอันนี้เลยดีสุดนี่ครับ179บาทนะครับผมจะสุ่มนะครับผมทุกคนอ่านชื่อรายการสินค้าดีๆนะครับจะสุ่มระหว่างเผ่า V4 เทียร์1ไปจนถึงเทียร์10เลยบางท่านเนี่ยมีโยลุแถมไปด้วยนะเว้ยเหี้ยคุ้มเกินก็ใครที่แบบอยากสุ่มแบบว่าปกตินะครับแบบมีเกลือด้วยนะ19บาทก็สามารถมาสุ่มได้ที่นี่เลยนะครับสุ่มกระตันเผ่า V4 มีเกลือไปสุ่มกันได้นะครับลิงก์เว็บพี่จะทิ้งไว้ด้านล่างจะกูโอเคก็แน่นอนตามชื่อคลิปนะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอุ้ยเยี่ยมผลเกิดไปหาผลก่อนเกาะไหนฟะคลิปนี้พี่ขอสัก 5,000 ไลค์นะครับทุกคนก็กดเอาเยี่ยมันเกิดตรงไหนวะเนี่ยผลเนี่ยเอ้าโอ้มีคนเก็บไปแล้วว่ะอุ้ยไก่ตัดหน้ากลัวโปแน่เลยพี่ว่าโปเก็บไปแน่เลยนะครับเพราะส่วนมากโปไม่จะชอบไปดาร์ทโปไม่ชอบแย่งเก็บอ่ะพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมเกมมันต้องมีโปแอดมินไอ้นี่ใช่ไหมที่ไปเก็บผมไม่ใส่เสื้อสเต็มยศเลยเดี๋ยวสุ่มผลก่อนอย่าลืมนะครับทุกคนคลิปนี้พี่ขอ 5,000 ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าเกี่ยวผลขดกะถ้าถามว่าวันนี้พี่จะมาทำอะไรนะครับก็แน่นอนตามชื่อคลิปพี่จะมาแนะนำเซตเทมที่ไว้ราคาหัวนะครับที่แบบเล่นโคตรง่ายค่าหัวขึ้นโคตรเร็วแล้วก็เป็นเซตที่ทุกคนน่าจะมีนะครับอันดับแรกเลยคือผลหนวดดำอันนี้เป็นเซตเก่าที่พี่เคยเล่นมานานมากๆแล้วนะครับถ้าใครแบบว่าเคยดูก็จะรู้ว่าไอเซตเนี่ยคือพี่เล่นสมัยตอนที่ขึ้น25ล้านใหม่ๆเลย1-1เป้าไอไก่ก็พี่จะเปลี่ยนจากปืนคาบูสะนะครับผมเป็นดับบุกนั่นเองเพื่อที่เอาตรงๆคือมึงไม่ต้องใช้หนวดดำก็ได้นะเว้ยมึงใช้แบบทุกคนสามารถใช้ผลสายฝาอ้ามันเปิดกูไอ้มันเปิดโอ้ยโอ้ยหายคิวกูแตกนี่ไงเปิดก่อนเหรอฮะเปิดก่อนเหรอลองเปิดก่อนจะได้ปวดนะน้องนะลองเปิดก่อนโอ้ยเชี่ยปิงปิงปิงกูเซิร์ฟโคตรปิงอ่ะอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่ากูเซิร์ฟโคตรปิงอ่ะมึงโยนได้คนเดียวได้ไงอ่ะเนี่ยเซิร์ฟโคตรปิงเลยแอดมินแม่งไม่เห็นพัฒนาอะไรเลยเกี่ยวกับเซิร์ฟเนี่ยทำอะไรก็ไม่ดูวันๆไอ้เหี้ยนั่งแต่แอคหล่อโซกระจกกิตตันช็อตร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บขอจริงครับเนี่ยเฮียเซิร์ฟโคตรปิงเลยอ่ะทุกคนมันไม่ปิงสิมันอยู่ต่างประเทศมันก็ไม่ปิงเหมือนประเทศไทยสิอุ้ยกูเก็บสัตว์กูรอดละไอ้เจ๊ดิกูเก็บเอ๊ะถ้าไม่เก็บนี่กูตายชัวร์เลยทำไมมันไม่เก็บวะหรือมันไม่มีเผาแบบเผาอะไรนะเผาตื่นอะคือมันไม่ทำ V4 หรือเปล่ากูตบหมดไม่สนลูกใครด้วยเจาะเกาะ
อูเซิร์ฟแม่งปิงว่ะเซิร์ฟแม่งก็ปิงไอสัตว์ให้กูเล่นยังไงเนี่ยฮะแตก2บอกแล้วเซตนี้แม่งเถื่อนไอนี่บ่นจัดเอ้ยมึงเปิดเผา VC ยังไงกว่าล่ะผมไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนต้องแบบมันจะมีไอพวกโรคเอ๋อชนิดนึงนะครับที่แบบเวลาไม่สู้แล้วเนี่ยแม่งก็จะอ้างเผา VC เอ้ยมึงรอดเพราะเผา VC ครับพี่โง่มึงไม่ได้ตึงหรอกฝีมือกันไม่มีเพราะว่า VC ทั้งที่มึงก็เล่นเซตโกงไอ้โง่หัดยอมรับความจริงซะบ้างว่าไก่ก็คือไก่อยู่วันยังค่ำเอาแม่งออกเซิร์ฟเลยใช่ตัวนี้มั้ยวะเออตัวนี้แหละมันไม่ได้ออกเซิร์ฟนี่ว่ะหนึ่งอีกรอบก็ได้นะน้องหรือมันจะรอให้อ๋อโอเคพวกพี่ว่ามันน่าจะรอให้เกตเราหมดนะมึงก็มาดิวะไอ้โง่มึงรู้ลิเดตของอิเล็กทริกน้อยไปซะละไอ้เหี้ยมันไม่ออกเลยอะ VC Easy โอ้ยโลกเออทุยไอเด็กน้อยโลกเออมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาละ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 ทุกคนมันออกมาละเดี๋ยวกูจะโชว์ให้ดูว่ารอบเนี้ยคือกูไม่จำเป็นต้องแบบต้องเปิดเผ่าอ่ะกูก็ชนะมึงได้แม่งหาว่าพี่ชนะเพราะเผ่าไงทั้งที่ตัวมันน่ะไม่สู้พี่เองเว้ยคือตัวมันโง่เล่นก็ควายเล่นก็กากจริงแกเล่นนี่กูปากโคตรแซ่บเลยตอนนี้เราจะไม่เข้านะครับเราจะรอให้มันเข้าดีกว่ารอสวยนี่ไงสัตว์กูทุ่มห้อยนี่ไงโดนไปสี่โดนไปสี่โดนไปสี ไอ้เหี้ยใครตุ๋ยกูวะเนี่ยนี่ไงไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยมันลุมแทงเอ้ยมึงจะลุมเพื่ออันนี้เพื่อนมึงใช่ไหมได้เดี๋ยวกูตบไปดีก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้สัตว์นี่ไงอย่ามาอ้างโอ้ยไอ้ควายนี่ก็มึงลุมกูเองนะถ้าไม่ลุมอ่ะกูไม่เปิดหรอกแต่คือพวกมึงลุมไงฮะโอ้ยนี่หนีโอ้แต่เพื่อนมึงป๊อตนะครับเพื่อนมึงป๊อตนั้นนี่ขนาดลุมกูเพื่อนมึงยังหนีอ่ะกูไปละเขาเซตโซนละก็ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าเซตเนี่ย2ลุม1ยังเอากูไม่ลงมีแต่พวกไก่ๆที่ลุมกูไอสัตว์เอ้ยไม่มีคนโหดเลยย้ายเซิร์ฟดีกว่าแน่นอนว่าข้อดีของเซตนี้นะครับนั่นก็คือเจาะเกาะสายถึกนั่นเองไอพวกที่แบบเล่นเผางงเผาเงือกกันเนี่ยเจอเซตนี้ไปนี่กูบอกเลยร้องทุกไลน์ไม่เชื่อทุกคนดูนะไอ้สองตัวเนี้ยมันต้องมีเงือกสักตัวแหละเพราะช่วงนี้คนเล่นเงือกโคตรเยอะนะครับเชี่ยเซิร์ฟแม่งปิงหนักขนาดนี้เลยเหรอวะบัคฟุตนี่มึงปิงเป็นเอาเนื่องแล้วเนี่ยบัคฟุตหนักเอาเรื่องนะบัคฟุตช่วงนี้มึงอะเอาเรื่องนะโคตรนี่ไงกูเจอแล้วเงือกเงือกพาด้วยไงประเด็นอะโอ้บัคฟุตอันนี้ไม่ได้เป็นที่เน็ตกูละอันนี้ได้เป็นที่บัคฟุตนะครับทุกคนแม่งปิงโคตรเยอะใครรู้ว่าช่วงนี้มันปิงเพราะอะไรก็เม้นบอกพี่เฮ้ยเชียร์โคตรปิงเลยบอกฟุตเกมโคตรกากเกมงงๆมันจะไม่มีใครมาหนึ่งกับกูจริงเด็กเฮ้ยทำไมเจอแต่คนออกเซิร์ฟนี่หมดเลยวะทั้งที่เป็นช่วงปิดเทอมนั้นที่เด็กน้อยไม่จ้ะเฮ้ยหมอยราคาหัวแท้ๆแต่พี่กลับไม่เจอเลยอุ้ยเจอแล้วหนึ่งตัวเนี่ยคือมันไม่เปิดอ่ะคือมึงเป็นอะไรกันวะไอ้พวกเด็กไทยมึงแล้วปิดเทอมแล้วแทนที่มึงจะพากันล่าค่าหัวมึงกลับไปนั่งเทรดผลกันไอ้ควายครับก็คลิปนี้เดี๋ยวขอจบก่อนแล้วกันนะเพราะแบบกวาดมาโคตรนานเลยแบบไม่เจอใครเลยนะไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันใครชอบก็ยืมซับสไครบ์และแชร์และเม้นบอกพี่ด้วยว่าชอบผมเป็นสิ่งไหนของพี่นะครับน้องๆแล้วเจอกันบ๊ายบาย
กล้าตันสันคง